รายการ Key to Success ในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของโลกการตลาดครับต้องบอกเลยว่าโลกของธุรกิจนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับสูตรลับในวันนี้นั้นเป็นเรื่องราวของการตลาดยุคใหม่กับนักธุรกิจเครือข่ายครับจัดทั้งรองกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟฟินสกายไ n e u น i ี้จำกัดอาจารย์สุรศักดิ์ศิวนาวินครับท่านจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆครับเพื่อที่จะทให้ท่านสามารถเข้าใจโลกของยุคใหม่และการตลาดยุคใหม่ได้ไปติดตามชมกันครับ วันนี้จะมาเล่าเรื่องบางสิ่งบางอย่างทึ่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงและอยากจะบอกว่ามันเป็นแนวความคิดของการตลาดในยุคปัจจุบันผมเริ่มมีความคิดว่าการตลาดแบบเดิมเนี่ยที่ทำทำกันอยู่ที่เราเคยเห็นมาแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยเอะเป็นไปได้ไหมผมตั้งสมมติฐานว่ามันกำลังจะตายลงไปเดี๋ยวผมมีเหตุผลว่ามันกำลังจะตาย ส่วนมันจะตายไปด้วยเหตุผลอะไรนั้นเดี๋ยวลองมาคิดดูยกตัวอย่างง่ายๆท่านคิดว่าวันนี้ท่านเดินไปเห็นป้ายโฆษณาสักชิ้นหนึ่งป้ายโฆษณาชิ้นนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของเรามากน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้พอเจอสินค้าในตลาดมากๆงงไหมเยอะไหมอ,อดีตมีสินค้าให้เลือกเพียงไม่กี่ตัว วันนี้ในห้องน้ำใครบ้างครับที่มียาสับผมเพียงแค่ยี่ห้อเดียวอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสมัยก่อนสินค้ามีให้เลือกน้อยจริงๆแต่วันนี้เนี่ยสินค้าอย่างเดียวกันมีเลือกเยอะไหมเยอะมากทำให้ลูกค้าเริ่มสับสนแล้วก็สื่อต่างๆที่ยิงเข้ามาหาลูกค้าเนี่ยเริ่มไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออีกต่อไปทำให้มานั่งมองว่าการตลาดแบบเดิมยังคงได้ผลหรือไม่แล้วก็เป็นแนวความคิดที่ผมเก็บเอามาเล่าให้พวกเราฟังวันนี้ว่า ถ้าพูดถึงการตลาดยุคใหม่เนี่ยมันกำลังโอนย้ายเข้ามาสู่แนวทางของธุรกิจเครือข่ายอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ทุกๆวันนี้แต่พวกเรามีความได้เปรียบตรงที่ว่าเราเริ่มทำก่อนคนอื่นเขาดูนี่ครับการตลาดแบบเดิมๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างหนึ่งง่ายๆครับเขาสร้างให้คนตระหนัก ตรหนักแปลว่ามีความรู้สึกว่าถ้าไม่ทํามันเราเดือดร้อนการตลาดแบบเดิมเนี่ยเราจะถูกยั่วยุให้รู้สึกตระหนักตรหนักแล้วเมื่อใดเขาทําสําเร็จเขาก็จะเอาสินค้าเข้ามาสอดแทรกจูจู่ก็บอกว่าฟันเหลืองใช้ไม่ได้้ายาสซีฟันธรรมดาเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะมันเสียวก็ต้องมียาซีฟันที่ป้องกันการเสียฟันเกิดขึ้นนะเอ้าไหมจูจู่ก็มาบอกว่าใช้ฟันแล้วมันขาว อย่างนี้เป็นต้นนี่คือแนวทางการตลาดแบบเดิมๆทาให้ตระหนักพอคนตระหนักเสร็จปั๊บเนี่ยการตลาดไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับเขาเดินต่อมาแนวแนวที่2ทันทีเด็กเขาก็เริ่มให้ข้อมูลที่น่าสนใจบอกเออไอสิ่งที่เธอกําลังตระหนักอยู่เนี่ยมันแก้ปัญหาด้วยด้วยด้วยแนวทางแบบนี้นะด้วยทําแบบนี้นะตรงเนี้ยช่วงนี้ก็เริ่มมีโฆษณามาให้เริ่มมีสื่อมีอะไรมาบอกให้นึกออกไหมครับเท่านั้นยังไม่พอครับดูต่อครับเขาเอาสินค้ายิงเข้ามาตรงๆแล้วหาซื้อได้ที่ไหน นี่แนวแบบเดิมนี่แบบขายกันตรงๆเลยแบบเดิมๆแล้วก็มาครับลงมือขายเมื่อขายเสร็จก็จบพอจบเสร็จปั๊บเขาทำยังไงอ่ะทำยังให้คนซื้อซ้ำก็เกิดการลดแลกแจกแถมเกิดการสะสมคูปองก็คือทำให้คนเกิดการซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อซ้ำอยู่เรื่อยๆนี่คือแนวทางวิธีการตลาดแบบเดิมๆที่ผ่านมาเป็นไปได้ไหมที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันตลาดเหล่านี้กำลังจะตายไปดูต่อครับอันนี้ พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในวันนี้นะครับมันทําให้การตลาดแบบเดิมๆจะตายเพราะอะไรผมกำลังจะให้เหตุผลทำํำไมมันถึงจะตายหนึ่งดูนี่ครับจริงไหมว่าพฤติกรรมของผู้บริโภควันนี้เปลี่ยนไปพวกเราตามตรงนี้ให้ดีๆนะเพราะเราจะใช้ตรงนี้ไปในการทํางานเปลี่ยนข้อที่1คืออะไรครับลูกค้าวันนี้เนี่ยไม่ปล่อยให้อิทธิพลของการยิงโฆษณามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แต่ตรงกันข้ามครับลูกค้าจะศึกษาสินค้าด้วยตัวลูกค้าเองเข้าใจไหมครับดังนั้นผมจึงอยากจะบอกพวกเราว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้าในวันนี้หากเขาซื้อเราง่ายๆอย่าเพิ่งดีใจอย่าดีใจกับยอดขายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งแรกแต่จงดีใจกับยอดขายที่เกิดขึ้นจากการซื้อซ้ำนึกออกไหมครับการซื้อครั้งแรกเขาอาจจะซื้อเพื่อให้เราไปไปซะเข้าใจคำนี้ไหม ซื้อถบะยกมือไหว้เสร็จแล้วก็บอกไปไปซะไปไปซะ <c oughs> เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาศึกษาและตัดสินใจด้วยตัวเองอันที่สองครับดูนี่ต่อลูกค้ามีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลเยอะขึ้นจริงไหมจริงไหมครับ <c oughs> อยากรู้เรื่องอะไรเขาตรวจสอบที่ไหนอินเทอร์เน็ตสมัยนี้มีไอ้ไอ้แผ่นๆ, <c oughs> ๆเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> แท็บเล็ต มีคอมพิวเตอร์นะกดปั๊บมันบอกหมดเลยนะไปไหนมาไหนอะไรยังไงเครื่องมือการเข้าถึงมันเยอะมากมันเยอะมากเข้าใจไหมครับอันที่สามดูนี่ต่อกระบวนการตัดสินใจที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยตามมาตรงนี้ดีนะว่ากระบวนการตัดสินใจที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้างดูเลยครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเอง ผมก็ลองเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเหมือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้พฤติกรรมการซื้อของลูกค้าเปลี่ยนไปไหมมันก็ไปดูผลสํารวจนะของไอสถาบันอันนึงอย่าไปสนใจมันชื่ออะไรจะใส่ชื่อผมก็เกงใจเขาค้นพบว่าลูกค้าจํานวน20,000รายใน5้ทวีปเขาพบว่าวิธีการสื่อสารทางเดียวด้วยการโฆษณาหรือการทําโปรโมชั่นเพื่อนโน้มน้าวลูกค้าจะไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้ว เขาสำรวจมาแล้วเขาลองสำรวจดูว <estiver thorough development injuries> no. ่าอโฆษณาแล้วได้ผลไหมอะไรได้ผลไหมเขาสำรวจทั saying, ่วโลกมาเนี่ยห้าทวีปเนี่ยเขาทดลองดูว่าเออมันกลับว่ามันไม่ได้ผลที่มีผลต่อการตัดสินใจแต่ว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเขาบอกลูกค้าจะไม่สนใจและไม่น่าเชื่อถือไม่เชื่อถือแต่รับฟังไม่เชื่อแต่รับฟังและไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อข้อมูลนี้ผมไม่ได้คิดเองผมลองเสิร์ชเข้าไป ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรวันนี้เสชกรูกร้ผมก็ได้ข้อมูลตรงนี้นึวยือเปไหมอังนี้กลับมานั่งดูพวกเราเองเราเคยดูโฆษณาทีวีอยู่เรื่อยใช่ไหมเอาข้อจริงๆเนี่ยอิทธิพลต่อการดูโฆษณาทําให้เราต้องไปซื้อมันให้ได้เนี่ยมีสูงไหมวันนี้ไม,ไม่สูงเห็น <c oughs> ไหมแต่ถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยนะมันสูงนะเราเชื่อง่ายนะเ <c oughs> นะข้าใจไหมครับดูนี่ต่อครับดูนี่ต่อ <c oughs> กระบวนการตัดสินใจของลูกค้าที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงบ้างตามมาให้ดีๆนะ ตามมาอันที่หนึ่งครับดูชัดๆหนึ่งคิดก่อนว่าฉันต้องการอะไรเวลายิงโฆษณาไปตูมบอกแล้วว่าในอดีตเนี่ยคนที่ต้องการตราหนักสมัยก่อนโฆษณาชวนเชื่อก็ทําให้คนออกมาซื้อของได้แต่วันนี้โฆษณาชวนเชื่อเขาบอกว่าฉันยังไม่ต้องการสัอย่างซื้อไหมก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นพอดูโฆษณาหรือดูสื่อปั๊บเขาจะกลับไปถามตัวเขาเองก่อนว่าฉันต้องการอะไรต้องการมันจริงหรือไม่ จะไม่ถูกโน้มน้าวไปอีกต่อไปละเหมือนกับที่เขามีเคยมีคอนแนวความคิดเขาบอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายมีวิธีการซื้อแตกต่างกันผู้ชายยอมจ่ายทุกอย่างเพื่อให้ได้ของที่ตัวเองอยากได้และต้องการผู้หญิงจะควานหาและยอมซื้อทุกอย่างที่มันลดราคายังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมยังเป็นไหมแล้วผู้หญิงก็งก็งก็งกงกงกแต่ก่อนเราคิดว่าเราเป็น ับไปสำรวจตัวเองครับจริงๆแล้วไม่เป็นแต่นิสัยเปลี่ยนไปใจเดิมพอรู้ราคาก็ไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ดูจากการไปห้างผู้ชายดิ่งเข้าไปถึงพอจอดรถได้ปั๊บรู้จะไปซื้อของที่เชลนี้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตดิ่งๆๆๆงดิบงดิงดงดงยิบใจตังค์แล้วกลับขึ้นรถใช่ไหมผู้หญิงจอดรถได้เสร็จดิ่งเข้าไปถึงประตูเสร็จกูช็อ ครับดูดูซื้อไหมไม่ซื้อในที่สุดกลับไปในจุดที่ต้องการซื้อเสร็จกลับมาเหมือนกันนึกออกไหมครับผู้หญิงจึงใช้เวลาอยู่ในห้างมากกว่าผู้ชายแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนซื้อเยอะสมัยนี้ไม่ซื้อเลือกซื้อมากขึ้นจริงไหมเลือกซื้อบางคนก็ทั้งประหยะัดทั้งอะไรครับอิทธิพลเหล่านี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปว่าฉันต้องการอะไรมีอะไรให้เลือกบ้างในตลาดโอ้โหเปรียบเทียบอีกงกจัด พอจะหยิบปั๊บเอ๊ะวันก่อนแวบๆว,ว,ว่ามันมีที่นี่ถูกกว่าเหมือนกันคนเดี๋ยวนี้ฉลาดซื้อไหมเปรียบเทียบไหมครับนะครับนี่เขาถูอดูว่าเอ๊ะมีอะไรให้เลือกบ้างในตลาดจัดลำดับตามข้อมูลหลังจากเขาค้นแล้วเขาจะพบว่ามีให้เลือกสี่อย่างห้าอย่างหกอย่างแล้วแต่ ทีนี้แหละเขาจะเริ่มคิดแล้วว่าในหอย่างนี้จ่ายเท่ากันใครให้ฉันมากกว่าจ่ายเท่ากันใครให้ฉันมากกว่านึกออกไหมตรงนี้คำว่าให้มากกว่าคืออะไรจริงเขาบอกว่าลดราคาแล้วให้มากกว่าแปลว่าถูกถูกเราซื้อจริงไหมจริงไหมเราไม่ได้ซื้อของถูกที่สุดเสมอไปจริงไม่จริงดังนั้นคำว่าให้มากกว่ามันคืออะไรมันคืออะไร บางคนยอมซื้อสินค้ากับคนบางคนในราคาที่สูงกว่าเพราะมันสบายใจใช่ไหมสบายใจใช่ไหมถ้าคนรู้จักแนวทางการตลาดจะรู้อยู่อย่างหนึ่งว่ากลยุทธ์แบบเดินๆินที่เคยใช้ได้ผลลดแรกแจกแถมนั้นเป็นอันตรายต่อธุรกิจทางการตลาดเพราะอะไรครับมันเป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่คู่แข่งสามารถทําตามได้เพียงหนาทีจริงไม่จริงหนาทีทําตามได้เลยไหมแก่รถชันรถ แกรถชั้นรถไม่เชื่อร้านขําม,มูแดงกับล้างก๋วยเตี๋ยวลองตีกันดิขึ้นสาสิบห้าไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวมันมองขมาวมูแดงสามหมันขึ้นสาสิบสองไอข้ขามูแดงบอกงั้นชั้นสามสิบจบที่ไหนครับจบที่โรงพักจริงไหมมันต้องฆ่ากันแน่เลยถูกไหม่ถัถ้ากลยุทธ์ที่ดีคือกลยุทธ์ที่คู่แข่งตามไม่สามารถตามทันได้ในเวลาอันสัน้น แนวทางที่พวกเรากาลังทํางานอยู่เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่คู่แข่งตามไม่ได้ในเวลาสั้นลองคิดดูให้ดีว่าหรือวราทำอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อเปรียบเทียบโปรโมชั่นเอาละทีนี้เริ่มมาละไม่ใช่โปรโมชั่นไม่มีประโยชน์มีมีลูกค้าจะเริ่มเปรียบเทียบเพราะวันนี้สินค้าแบบเดียวกันในตลาดมีเยอะ <S <S 2> <S 2> เขาก็จะเริ่มเอาผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องละยกตัวอย่างการใช้บัตรเครดิตจะเห็นได้ชัดใช้ไหมครับบัตรเครดิตใช้กันบ้างไหม อเลือกไหมเลือกไหมเลือกเอาอะไรครับเอาแตมใช่ไหมครับแล้วก็ไปแลกกระังถังแตกมารกบ้านเป็นไหมเป็นมอ่เลอแลกมาเต็มบ้านแล้วเลยลงกงกได้ใช้ไหมเปล่าเดี๋ยวเปล่าไม่ได้ใช้นะครับแล้วเขอใคยตัดสินใจซื้อนี่คือวิธีที่ลูกค้าใช้และมันเปลี่ยนแปลงไปจากแนวเดิมเห็นโฆษณาชอบใจตัดสินใจซื้อแล้ววิไปหาซื้อมา วันนี้ไม่ใช่ลูกค้าเริ่มถามตัวเองให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ลูกค้าจะสอบถามและค้นหาเองคนถามที่ตามมาก็คือถามใครคุณน้วลูกค้าถามใครเออถามใครดูตัวเองเซ่จะออกรถสักพันถามใครคุณเชื่อเซลไหมคุณถามใครฮะ<า> ถามข้างบ้านจริงไม่จริงถามใครอีกถามคนรูจ้จักถามใครอีกถามทุกคนแล้วก็ประโยคแรกก็คือถามว่าเธอเคยใช้หรือไม่แล้วเธอคิดยังไงกับสิ่งที่ใช้ไปแล้วนี่ออกไหมนี่คือแก่นของมันอยู่ตรงนี้ฟังให้ดีนะครับลูกค้าจะให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ตัวเองหาเอง แล้วหาจากไหนอะคำว่าหาเองก็คือสอบถามด้วยตัวเองใช่ไหมดังนั้นระหว่างน้ำหนักที่ทําให้การตัดสินใจเกิดขึ้นระหว่างการไปดูโฆษณาเราเชื่อกับการบอกจากคนรู้จักเราเชื่อน้ําหนักไหนมีมากกว่าคนที่รู้จัก,จกมากเชื่อคําถามที่อยากจะถามพวกเราว่าท่านมีคนที่สามารถแนะนําสินค้าจากท่านมากน้อยแค่ไหนข้อที่สี่ มีการเข้าถึงสังคมออนไลน์มากขึ้นอาในห้องนี้มีใครเข้าสังคมออนไลน์บ้างคำว่า,าสังคมออนไลน์ได้แก่อะลรครับเล่นโทรศพัพท์มือถือ f เฟซบุ๊กอะไรบัางยกมือครับมีครับมีใครไหมโอ้คนโบราณเยอะเนาะใครเข้าอินเทอร์เนต็ตบ้างใครเคยเข้าอินเทอร์เนต็ตเคยเข้าดูอ่าอินเทอร์เนต็ตเริ่มเริ่มเข้าไปสู่สังคมออนไลน์มากขึ้น โทรศัพท์เข้ามามากขึ้นผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เพียงปลายนิ้วอย่างนี้เป็นต้นเรากาลัลางนึกภาพว่าเด็กรุ่นใหม่ๆวันนี้ส่วนใหญ่เข้าไหมเข้ามากขึ้นนะครับเคลียร์ไหมยังตามมาอยู่นะครับดูนี่ต่อบทสรุปของการตลาดสถานการณ์ในปัจจุบันจึงได้บทสรุปมาดังต่อไปนี้อยากให้เห็นนะการตัดสินใจเป็นมุมมองของผู้บริโภคเอง การโน้มน้าวให้เขาตัดสินใจยากขึ้นจริงไม่จริงดังนั้นสิ่งที่ยากคืออะไรครับคุณไปเจอลูกค้าสักรายหนึ่งนี่ผมพูดในฐานะผมเป็นนักขายนะจากการที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแนวความคิดสมัยก่อนก็คือเทคนิคของผมก็คือผมจะทําให้เขาตระหนักถึงปัญหาพอเขาตระหนักถึงปัญหาปั๊บผมก็จะใช้วิธีการเสนอทางแก้ไขว่าเนี่ยใช้สินค้าตัวนี้แล้วแก้ได้ถามมาซื้อสินค้าจากไหนซื้อจากผมไง เราอาจจะพูดเก่งทําอะไรเก่งแต่ว่าถึงเวลาเขาตัดสินใจเขาอาจจะไม่ฟังเราก็ได้เริ่มเริ่ม,มตามมายังนะตามมานะหลายงงแล้วกกลงกูจะทํำยังไงวะต่อไปนี้เริ่มกิดตัวชีวิตจะอยู่ยังไงวะเนี่ยต่อกับตอนหน้าดีไหมต่อตอนหน้าดีไหมไบบเห็นเบื่อแล้วอ่ะเบื่อแล้วไม่อยากฟังแล้วต่อไหมยังเหรอ,อยังตายยังสายอยู่นะบางคนสนง,งั้นต่อตรงนี้เขาบอกการสื่อสารทางการตลาด ปกติแล้วการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยมันเป็นมุมมองของบริษัทที่จะสร้างยี่ห้อให้คนจดจํามันก็ทําให้คนเขาจําได้เท่านั้นเองถามว่าเราจํายี่ห้อสินค้าได้ไหมได้สูตรนี้ยังคงได้ผลอยู่เขาเรียกว่าการสร้างตําแหน่งครองใจตําแหน่งครองใจใจเป็นธรรมสมมติพวกเราไม่ได้ทํากิฟฟอรีนในอดีตตอนที่ยังไม่ได้ทํากิฟฟอรีนพอเราพูดถึงสินค้าหนึ่งตัวนะครับ เราจะจัดลำดับตำแหน่งคลองใจได้อันดับหนึ่งสองสามสี่แต่ไม่เกินห้านึกออกไหมเช่นยกตัวอย่างสมมติไม่ได้ทำกิฟลินนะผมถามว่าปกติกางคืนจะอาบน้ำเนี่ยล้วสบู่หมดจะไปซื้อสบู่ที่ยี่ห้ออะไรคนก็จะนึกถึงยี่ห้อที่หนึ่งใช่ไหมอ่ะาเจ้านี้ไปซื้อแล้วที่ร้านบอกหมดจะทำยังไงก็นึกยี่ห้อที่สองได้ไหมที่สามได้ไหมพอพอยี่ห้อที่สี่เอ่อเริ่มนึกไม่ออกแล้วนะครับเขาจงบอกคนเราจะมีตำแหน่งคลองใจประมาณประมาณนะ สามประมาณห้าเนี่ยบวกลบสองห้าบวกลบสองแปลว่าบางคนชอบสิ่งนั้นมากๆอาจจะจําได้ถึงเจ็ดยี่ห้อแต่ถ้าไม่ชอบอะไรเลยจําได้อย่างเก่งสามยี่ห้อก็เก่งแล้วเรานึกไม่ออกแล้วนึกออกไหมครับที่ตําแหน่งครองใจแต่พอเราทากิฟฟรีในบ้านเราเป็นกิฟฟรีทั้งหมดไอ้สิ่งเหล่านี้ก็เลยหมดอิทธิพลไปดังนั้นเขาบอกว่าการทําโฆษณาการทําตลาดมันเป็นมุมมองของบริษัทที่จะสร้างแบรนด์ให้คนจดจ,จานั่นคือสําเร็จละ อย่างน้อยๆเรายอมรับไหมว่าวันนี้พอพูดถึงกิฟฟรีนคนไม่เออแต่ออแต่ก่อนนี้รู้จักกิฟฟรีนไหมอะไรอะใช่ไหมแต่วันนี้พออยอกรู้จักกิฟฟรีนไหมอ๋ออะไรอะเป็นอย่างนี้ปะรู้ไหมรู้จักไหมคนรู้จักกิฟฟรีนแล้วแต่อีกมุมหนึ่งครับเขาบอกหลักวิชาการตลาดเนี่ยเราทําไปทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็ทําเพื่อให้สินค้าขายได้ใช่ไหมใช่ วิชาการตลาดทั้งหมดที่ผมบอกมันกำลังจะตายเราทาไปทั้งหมดเพื่อให้สินค้าขายได้แต่ว่าจะขายได้หรือไม่ได้มันก็ต้องแล้วแต่การตัดสินใจของผู้บริโภคตามให้ดีนะแต่กี้ผมพูดถึงว่าทุกอย่างวันนี้อิทธิพลการซื้อไม่ซื้ออยู่ที่ผู้บริโภคละเราบีบเราไปบังคับหรือเราไปชักจูงเขาไม่ได้เหมือนแต่ก,ก่อนละในเมื่อการสุดสุดท้ายตัดสินใจสุดท้ายอยู่ที่ผู้บริโภคผมขอถามว่าดังนั้นถ้าการทําตลาดจะดีแค่ไหนถ้าลูกค้าไม่ซื้อก็จบใช่ไหมจ๊ะ จากวิธีการทำตลาดแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่สามารถทำให้ลูกค้าซื้อได้เป็นพายุเหมือนสมัยก่อนละเพราะเอาเข้าจริงๆพอจะซื้อปับ๊บเหมือนกับที่ผมอุตส่าห์พูดเรื่องกลองน้ำแทบตายอะ่ะพอจะซื้อเสร็จก็ไปถามเพื่อนพอจะซื้อเสร็จไปถามเพื่อนตอนนั้นวิธีการทำตลาดคงต้องเปลี่ยนละไปใช้โฆษณาแล้วหวังว่าจะขายได้อย่างเดียวคงไม่ใช่ละใช่ไม่ใช่มันเพียงแค่สร้างให้เขาจำได้เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ทำให้เขาซื้อทางแก้เป็นยังไงครับดูนี่เลย ทางแก้ไขที่จะช่วยทำให้กระบวนการตัดสินใจดีขึ้นคืออะไรอยากรู้ไหมทางแก้ก็คือเราต้องช่วยให้กระบวนการตัดสินใจเนี่ยมันดีขึ้นมันง่ายขึ้นแต่กี้จุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนล่ะจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนเพราะอีตอนเราพูดแทบตายเขาเขาก็แค่จำเราได้แต่เขาไม่ยอมซื้อพอเขาจะซื้อเขาไปหาใครเขาไปหา เพื่อนขาวดังนั้นทางแก้กว่าจะทำยังไงการตลาดยุคใหม่ครับไม่ไกลตัวอย่างที่ท่านคิดครับดังนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมให้ได้ครับกับรายการ Key to Success ครับ